ประจำปีการศึกษา2561ถึง2563เป็นวันแรกซึ่งสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีโดยทรงเป็นเจ้าฟ้านักปราชญ์วิทยาศาสตร์สุขภาพทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของมวลมนุษย์จนเป็นที่ประจักษ์โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทรงมีความห่วงใยและได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆทางด้านการแพทย์ได้ทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่วงการกีฬาจำนวน6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562รวมทั้งสิ้น 1,442 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้รับการยกฐานะจากสถาบันการพละศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2562เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬาการพละศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศได้จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต17แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทมีความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้พัฒนากิจการทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้มิได้เป็นเพียงเครื่องแสดงความรู้และทักษะของแต่ละคนเท่านั้นหากยังบ่งชี้ด้วยว่าบัณฑิตมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนบัณฑิตจึงควรคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญดังที่กล่าวแล้วตั้งใจประกอบอาชีพการงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถด้วยความอุตสาหะภาคเพียรพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อยอดจากพื้นฐานที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จในงานสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติอันจำนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป